สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจ่าเอ๋ Channel ส่วนน้อยปลูกร้อยอย่างทำกินทำขายบ้านๆท่องเที่ยวบ้านกับช่อง YouTube ของจ่าเอ๋ Channel นะครับวันนี้เรามาดูไม้มงคลนะครับเรียกทรัพย์นะครับผมปลูกไว้หน้าร้านนะครับที่เคยลงไปจะเป็นกวักนะครับต้นนางกวักนี่อันนี้ก็นางกวักนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นกวักพันธุ์อะไรอ่ะนี่ขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับผมขยายพันธุ์ง่ายๆเขาจะใช้กิ่งปักชำนะครับท่านผู้ชมดูสิครับเป็นพุ่มเป็นพวงเลยสวยมากสวยมากๆนะครับสวยมากๆเราก็จะใช้กิ่งในการขยายพันธุ์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะหากิ่งโอ้ด่างสวยนะนี่เป็นด่างชมพูด่างขาวด่างเหลืองนะครับผมเป็น3กษัตริย์เลยก็ได้นะเนี่ยเพราะว่ามี3สีนะเรียกว่า3กษัตริย์ก็ได้แต่เป็นสายพันธุ์นางกวักนะครับเพราะดูแล้วเป็นนางกวักนะครับผมช่วงนี้มันบางเดี๋ยวเราไปเอาตรงที่มันหนาๆออกนะครับไปขยายพันธุ์ตรงที่มันบางๆเราเก็บไว้นะครับบางๆเราเก็บไว้นะท่านผู้ชมถ้ามีกรรไกรก็หนีบได้นะนี่ได้1แล้วนะครับ1กิ่งสวยมากน่ารักตะมุตะมินะครับอุ้ยจะร่วงนี่นะครับน่ารักตะมุตะมิเลยท่านผู้ชมออกครับเลือกตรงหนาๆออกนะครับท่านผู้ชมเขาจะได้มีกิ่งก้านไว้โชว์นะครับผมนี่ได้อีกแล้ว1กิ่งนะครับเป็นพุ่มเป็นพวงสวยมากนะครับผมนี่3กิ่งนะครับท่านผู้ชมเราได้แล้วเราก็จะเตรียมดินกับเตรียมกระถางในการปลูกกันครับน่ารักอ่ะครับเตรียมกระถางนะครับเตรียมกระถางและดินปลูกนะครับผมเรียบร้อยแล้วนี่ผมเอามาแช่น้ําไว้ครับท่านผู้ชมน่ารักตะมุตะมิมากเลยนะครับมองดูก็น่ากินนะเหมือนผักนะครับเป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะครับสวยมากมีกิ่งหลายกิ่งแล้วก็เนี่ยนะให้เขาลงดินนะเพื่อที่จะให้ส่วนที่เป็นข้อเป็นตาเขาสัมผัสกับดินนะครับโอ้เต็มกระถางเลยอ่ะกิ่งเดียวกิ่งเดียวเต็มกระถางเลยนะครับผมกะว่าจะปลูกสักนี่สามนั่นแหละอยู่ด้วยกันนี่ครับกดให้มันลงไปในดินนะครับรากเขาจะได้ออกได้นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปแยกเนาะเวลามีลายกิ่งตั้งใจให้ลงกระถางเดียวกันไปเลยนี่ชอบอันนี้มากเลยด่างชมพูครับปลูกนะครับกวักอันนี้เป็นกวักเนาะเพราะว่าที่บ้านผมมีหลายกวักเลยนะครับผมกวักด่างกวักแบบดั้งเดิมเนาะแต่อันนี้ไม่รู้ว่ากวักอะไรใครรู้นะครับเจ้าของร้านที่เขาแบ่งปันมาให้ผมเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นกวักอะไรนะชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวได้คำตอบยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับนี่นะครับเรียกเงินเรียกทองนะครับมีโชคมีลาภนะครับผมรดน้ำสักหน่อยครับท่านผู้ชมเราตั้งไว้ในที่ร่มก่อนเนาะเดี๋ยวเขาติดลงติดรากแล้วก็ตัดแตกยอดนะครับเราไปแขวนก็ได้ตั้งก็ได้นะครับผมสวยมากๆเลยนะครับผมกวักเงินกับทองนะครับเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์นะครับไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับสวยมากนะครับผมท่านผู้ชมเคยเห็นหรือยังครับนี่สวยจริงๆครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับมีความสุขในการปลูกต้นไม้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเจ๊นะสวัสดีครับ